รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต้มยำอมรินทร์กับเทปพิเศษที่มามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราได้รวบรวมเส้นทางสู่ดาวของสาวงามที่มีมงกุฎการันตีมาให้ชมกันซึ่งพวกเขาจะมีเส้นทางเข้าสู่วงการได้อย่างไรไปชมกันเลยครับของพี่นกย้อนกลับไปในปีสี่สิบตอนนั้นคือนางสาวไทยเป็นนางสาวไทยแล้วก็เป็นกลุ่มนางสาวไทยที่ได้ไปประกวด Miss Universe แล้วณตอนนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทยคุณนกนั้นทำอะไรอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจมาประกวดนางสาวไทยนกเรียนพยาบาลอยู่ค่ะแล้วแม่กับคุณพ่อเนี่ยยื่นคำขาดว่าให้เรียนจบพยาบาลก่อนซึ่งนกก็แบบว่าพ่อหนู23จะ24แล้วกว่าจะจบพยาบาลมันก็เกินเกณฑ์พอดีแปลว่าเราอยากประกวดอยากประกวดคือตั้งแต่เล็กๆอะค่ะนกเป็นคนที่พอดีตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณแม่คือคุณแม่ตัดสินใจมาเป็นพยาบาลที่อเมริกาครอบครัวเราปกติอบอุ่นดีนะคะแต่ว่าหากินมันไม่พอจริงๆค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่อเมริกาตอนนั้นแยกกันไปค่ะแยกกันไปแล้วนกอะก็อยู่คุณพ่อเป็นคนที่เลี้ยงดูนกกับน้องสาวมาตั้งแต่เล็กแล้วก็จนพอนกจบม.3ก็ได้กลับไปอยู่กับแม่ที่อเมริกาอีกทีนึงก็สรุปว่าในตอนนั้นนะคะแม่บอกยังไงต้องเรียนให้จบนกก็เลยตั้งเป้าหมายละเพราะว่าเล็กๆเนี่ยเรามองพี่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าที่มันกันเป็นแบบใหญ่เพราะว่าความที่แสดงว่าอยู่บ้านต้องเคยแบบเดินอุ้ยอ่านพี่แม้กระทั่งดูเทปการตอบคำถามพี่ปุ๋ยทั้งนางงามจักรวาลแล้วก็ทุกๆไปที่พี่ปุ๋ยไปปรากฏตัวเนี่ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้แอคเซนต์ได้เหมือนพี่ปุ๋ยอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแรงบันดาลใจแบบพี่ปุ๋ยคือถ้ารู้สึกเหี่ยวเศร้าเหงาแล้วฟุบเนี่ยอ่านสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยหรือทุกวันนี้ดู IG พี่ปุ๋ยเราจะได้พลังประมาณว่าเป็น FC อย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยมั้ยเป็นมาตั้งแต่อายุ14แล้วจนถึงทุกวันนี้แล้วเข้ามาสู่วงการนางงามอย่างมีแมวมองอะไรสมัยนั้นไหมคะคุณอาสมชายนิรวรรณค่ะเป็นคนชักชวนมาประกวดเขารู้อยู่แล้วว่าเราสนใจหรือเราไปหาเขาแล้วบอกว่าหนูสนใจหรือมันมาปะกันได้ไงตอนนั้นเขาก็จะมีส่งปีละคนนะคะเขาก็จะมองหานางงามจากหลายๆที่ก็มีคนที่นกรู้จักอยู่ที่อยู่อเมริการู้จักกับคุณลุงสมชายนิรวรรณแล้วเขาก็รู้ความปรารถนาของนกอะค่ะที่อยากประกวดเขาก็เลยแมทช์เมเกอร์ให้เจอกันให้เจอกันนกก็เดินไม่ได้แปลว่าแมทช์แล้วเขาจะเลือกเรานะไม่มาถึงบ้านก็วันแรกก็เห็นหน้าเขาตีแขนเทียบว่าหนูไปเพิ่มน้ำหนักแล้วไปประกวดที่ดาช้างดีกว่าไหมลูกใช่เพิ่งมีเวลาแค่ปีเดียวหนูจะทำไมแต่นะตอนนั้นเราคือมาแบบไซส์ยุโรปเพราะเราอยู่อเมริกาเราอยู่อเมริกาคือมาเจอเขาเนี่ยประกวดนางงามมา64กิโลแล้วก็ตัวสูงใหญ่เนาะมาเลยซึ่งนางงามควรจะแบบสัก52กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาลงมั้ยเอาลงค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือลุงให้ทำอะไรไซส์ขวาหน้าหลังลุงสั่งได้หมดฝึกปรือแม้กระทั่งลุงเนี่ยให้เดินแคทวอล์กในบ้านซึ่งแคทวอล์กเนี่ยผู้ชมก็คือนกแก้วนกขุนทองกับสุนัขชื่อโอเลี้ยงที่ลุงเลี้ยงไว้อยู่ก็ยิ้มลุงบอกให้ยิ้มกับมันส่งสายตาให้นกแก้วสัมผัสถึงจิตกรรมการอ่ะสมัยนั้นลุงมีรายการแฟชั่นสวยตามสมัยก็ได้ไปเดินแบบแล้วก็ทำหลายอย่างมากต้องดูเทปนางงามนะคะหัดตอบคำถามติดตามข่าวสารบ้านเรือนแล้วที่เด็ดสุดลุงให้ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ในบ้านสมมติมีแขกมาบ้านเนี้ยแต่แขกเป็นแขกที่สนิทกันกับลุงเนี้ยเขาก็แบบว่าอยู่ในวงการนางงามเขาให้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบมาหาแขกนั่งคุยเลยอ่ะเพื่อให้เราชินกับมันแล้วไม่อายแล้วไม่รู้สึกแบบใช่ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการนางงามแล้วก็ต้องบอกว่ารักในวงการนางงามประสบความสำเร็จในวงการนางงามแล้วเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงต้องบอกว่าเหมือนเสมอกับเป็นพี่เลี้ยงเหมือนเป็นโค้ชคนหนึ่งในแวดวงนางงามอยู่หลายเวทีมากเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยในเรื่องของนางงามอะค่ะตอนนี้มาถึงจุดที่นกเข้าใจถ่องแท้แล้วว่ามันเป็น job position เป็นตำแหน่งการงานที่เวที universe เนี่ยก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวแล้วคนที่มาเป็นตรงนี้เขาจะเป็น representative ของคนที่ women empowerment หมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นอะต้อง strong เข้มแข็งรู้จักตัวเองเป็นนักสู้เป็น boss lady แต่ในขณะเดียวกันหน้าที่ของนางงามเวลาที่เขาอยู่กับใครก็ตามอะเขาจะต้องทำให้คนที่รู้สึก weak อะ stronger
อร์คือเข้มแข็งขึ้นรู้สึกว่าคนที่อยู่รอบเขาอ่ะมีแรงบันดาลใจที่เขาทำได้แต่เราจะเจออะไรสภาพแวดล้อมจะกดดันอะไรยังไงอ่ะต้องแยกเป็นแล้วก็ใครก็ตามที่เขารอเราเหมือนอย่างพี่นกเคยไปรอพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ยพี่ปุ๋ยมาปุ๊บฝนจะตกฟ้าจะผ่าไม่เป็นไรพี่ปุ๋ยยิ้มเนี่ยมีกำลังใจไปแบบเรียนให้ได้เกรด4แล้วอ่ะคือมันต้องเป็นแบบนั้นอ่ะทั้ง2คนจริงๆเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเวทีเดียวกันคือ Miss Thailand World 47ปีจริงมั้ย29ปีค่ะ29ก็พอได้ปี2533 1990ค่ะ1990ปุ๋ยฝ้ายเกิดปีอะไรจ๊ะ2530ค่ะตอนนั้นยังไม่อยู่เยื่องเลยตอนนั้นประมาณยังไม่3ขวบยังไม่3ขวบพี่ส้มได้ปี2533พี่เขามงลงแล้วตอนนั้นใช่ไม่ยากอ่ะพี่นั่นยังบ้าๆบอๆอยู่เลยพี่ก็ได้มงแล้วอ่ะไม่ยากปีไหนลูก2014ค่ะ2014เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ที่ผิวเข้มที่สุดตั้งแต่มีมิสไทยแลนด์เวิลด์มาแต่เธอก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย1ใน11คนจริงๆก็คือมันเป็น10คนสุดท้ายบวกอีก1คะแนนซึ่งถือว่าเหมือนกับเป็นคะแนนมหาชนน่ะได้โหวตสูงสุดของโลกนะคือคนโหวตกันเข้ามาแล้วคนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้เป็นฟาสต์แทร็กตอนนั้นพี่อยากดูอยู่แล้วเราก็แบบไทยแลนด์หล่นไปแล้วเงี้ยเราก็แบบนั่งเหี่ยวอยู่นะแต่จริงๆหนูอยู่ข้างหลังเวทีหนูรู้แล้วว่าหนูได้จริงเหรอใช่ค่ะเพราะเขาพาเราไปแอบไว้ข้างหลังค่ะเพราะคนอื่นจะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีดำที่จะต้องมาเต้นกับคนอื่นหนูใส่ชุดสีทองใช่หนูเป็นคนเห็นว่าพี่จำได้เลยเดินสวยมาเลยพี่บอกตอนนั้นเราก็แอบจะน้ำตาไหลเพราะเราคิดอยู่ว่าตอนนี้คนที่บ้านคนทางบ้านคงจะรู้สึกเฮ้ยไม่มีไทยแลนด์แล้วแต่จริงๆเราเหมือนเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลังไปออกให้เห็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีโอกาสได้แนะนำแล้วเปลี่ยนสกุลเลยเนาะอ้าวค่ะสีโซดาโซภาอะไรก็ได้ค่ะป๊อปอริยาแล้วแต่จะเรียกค่ะในวันหนึ่งเราต้องเรียกว่าแบบเหมือนกับเป็นนางสาวไทยอย่างเงี้ยนะมัน26ปีที่แล้วนะเดี๋ยว2537มันคือ26ปีที่แล้วตอนเราอายุ22ใช่เราเป็นนางสาวไทยแต่ใน26ปีที่เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเนาะก็ไม่รู้จะแนะนำตัวเองว่ายังไงแต่ว่าภาพจำชัดเจนนางสาวไทยนี่แหละนางสาวไทยใช่คือพี่ป๊อปสมมติว่าให้เขียนว่าแบบว่าเราคืออาชีพอะไรเหมือนกับให้อาชีพเลยเหรอสมมติว่าเราต้องกรอกเงี้ยมันมีช่องนี้ให้กรอกอะนางสาวไทย no มันไม่ใช่ occupation เพราะว่ามันเป็น37ก็คือว่าแปลว่าเราไม่มีงานทำ26ปีหรอคะเป็นนางสาวไทยไม่ใช่ครองตำแหน่งปีเดียวใบเดิมปีเดียวใช่ไหมก็คือถ้าแบบต้องเขียนกรอกก็น่าจะเป็นว่านักเรียนแห่งชีวิตดีไหมโอ้โหที่เราถามคำถามนี้ไม่ได้แปลว่าเธอไม่ได้ทำอะไรนะแต่เพราะเธอทำเยอะมากทำมาหมดแล้วจริงอยากจะบอกว่าถ้าเราพูดได้เป็นอาชีพเนี่ยแบบว่าหาเงินใช่ไหมคะก็คือแบบพูดตรงๆว่าเราหาเงินในจุดหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินมากแล้วอะแล้วก็เก็บเงินพอเพียงที่เราจะอยากทำอะไรที่เราอยากทำเติมเต็มให้ใจของเราเองอะมันจะไปเขียนหนังสือตอนไปช่วยไปทำหนังตอนไปสอนหนังสือพวกนี้ของเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะหาเงินนะแต่มันเติมจิตใจเราอะนะคะตอนไปทำหนังเด็กโตตอนนั้นก็เนาะ 2,500 ออกมาก็มันก็ไม่ได้แบบว่ากำไรอะไรมากแต่มันทำให้โรงเรียนบ้านแม่โตเนี่ยก็คือทุนการศึกษาไปเรื่อยๆนะคะได้รับชื่อเสียงมาเยอะแยะนะคะทั้งครูทั้งโรงเรียนก็คือได้หลายอย่างมหาศาลแล้วมาสอนโยคะเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจมาสอนโยคะหรอกเป็นเล่นโยคะเองเนี่ยเพราะว่าหลังคดเจ็บตัวคือเริ่มต้นจากการไปเรียนเพื่อแก้ปัญหาใช่ใช่คล้ายๆกับเหมือนกับแก้ปัญหาของตัวเองของตัวเองก่อนถูกต้องค่ะเราไม่ใช่เป็นคนดีขนาดจะต้องไม่ช่วยเหลือคนอื่นก่อนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนใช่ไหมคะก็ต้องรักตัวเองก่อนก็คือว่าหลังคดคอคดไปเนี่ยนะคะมันตั้งแต่เด็กอาจจะเล่นเทนนิสเยอะเล่นจิมนาสติกเล่นทุกอย่างแล้วคือมันเป็นกล้ามแค่ข้างแข้งขวาอย่างเดียวอ่ะตีเทนนิสแรงทำทุกอย่างทางขวาเยอะมากมันก็เอียงแล้วก็ไหลมันก็จะไม่ตรงกันนะคะคือสายขวาก็สะโพกก็ไม่ตรงกันไหลยังก็ไม่ตรงเท่าไหร่คือนอนเอียงข้างก็จะเจ็บตัวหิ้วกระเป๋าหนักๆ ก็จะเจ็บมากนี่ก็จะเห็นพี่อย่างเมื่อยเลยอ่ะเราต้องคอยเมื่อยไหมคะเมื่อยก็มันเกิดอาการอย่างนี้กับตัวเองก่อนใช่แล้วคือตอนช่วงที่แบบว่ามันเมื่อยหลังมากๆก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องหิ้วแบ็คแพ็คหรือว่าเป็นกระเป๋าผ้านะคะคนก็คือพวกนักข่าวก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นนางงามติดมากเลยอ่ะคือไม่ยอมคิ้วยี่ห้อแพงๆแต่จริงมันไม่ได้อยาก
แพงอย่างเดียวคือว่ามันเจ็บหลังค่ะเจ็บหลังมากนะคะคุณจะดิ้งอยู่แล้วล่ะก็คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรก็เลยต้องหากระเป๋าที่มัน comfortable กับเราที่สุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ก็ได้แต่เอาให้ฉันสบายเท่านั้นเองใช่บางทีก็คือผ้าธรรมดาแล้วคืออีกอย่างนึงคือที่ตั้งแต่ตอนเป็นนักสาวไทยตอนเป็นที่ต้องรับงานนะก็ต้องใส่ส้นสูงนะคะแต่ที่ประจำตัวเนี่ยคือการใส่ส้นสูงมันจะเจ็บหลังมากค่ะนะคะมันต้องเอียงกระดกใช่แล้วกระดกพอสมควรอ่ะมันก็ดีกับ posture แต่ว่าแบบการเป็นผู้หญิงมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยการเป็นทหารเอกมันเหนื่อยการที่เป็นครูหรือเป็นอย่างอื่นอีกอะใช่คนนี้เคยเป็นทหารมาอีกนั่นแหละสิทุกอย่างจริงทำไปมันด้วยความสนความไปที่ความที่อยากเรียนรู้นะคะแล้วรู้สึกมันสนุกเราสาวงามมีมงยังไม่หมดเพียงเท่านี้อีกสักครู่กลับมาชมกันต่อในต้มยำอมรินทร์ครับกับต้มยำอมรินทร์ในช่วงนี้เรายังอยู่กับการรวมสาวงามมีมงจะมีใครอีกบ้างไปชมกันเลยครับเรายังมีความประทับใจอะไรยังไงกับเวทีที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นในการเข้าไปถึงท็อป5บ้างโอ้โหมันมีหลากหลายอย่างที่ประทับใจก็หลายคนก็รู้ว่าแบบการที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe คือความฝันของฟ้าใสแล้วที่สำคัญคือการประกวดอะค่ะตั้งแต่ที่ไทยแล้วมันเกินคาดด้วยแรงซัพพอร์ตแล้วก็เสียงเชียร์จากแฟนคลับไม่เคยคิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วหนูเชื่อว่ามันจะเป็นความทรงจำที่จะอยู่กับฟ้าใสไปแบบตลอดเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่ากว่าเขาจะเข้าท็อป5ระดับโลกนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้เธอเคยผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนเลยจริงไหมครับจริงค่ะก็เวลาที่ประกวดมาหลากหลายเวทีโอ้หลายเวทีมากก็ได้ตำแหน่งรองมาตลอดแล้วหลายๆคนก็เลยตั้งฉายาว่าแบบนางรองแบบทุกเวอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ I'm doing something right คือมันก็ต้องแบบเราก็ทำอะไรถูกสักอย่างเพราะว่าเราอยู่ในท็อป3ตลอดแต่ว่าทำไมถึงมันเหมือนมันยังไม่ได้ที่1สักทีมันแค่เฉียบเท่านั้นใช่แล้วมันแล้วเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพอนานๆเข้ามันกลายเป็นว่าเราเอาความสำเร็จจากในการประกวดอะเหมือนมา internalize แล้วก็แบบมองตัวเองในทุกๆอย่างที่เราทำในชีวิตว่าเออถ้าเกิดเราทำสุดเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนี้เพราะว่าเราเคยลองในแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกลายเป็นว่าเรากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆเอาแปลว่าครั้งหนึ่งการที่เราไปไม่ถึงสักทีหนึ่งทั้งที่เกือบๆจะถึงแต่ไม่ถึงเกือบๆถึงแต่ไม่ถึงมันเหมือนเราทำให้เราท้อใช่มันเหมือนเรารู้สึกแบบเราไม่ดีพอหรือว่าเราแบบตั้งใจอะไรไปมันก็เสียเปล่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วโอ้ยถ้าหนูไม่ดีพอนะแล้วปุยฟ้าไม่เดี๋ยวก่อนไม่แต่ตอนนั้นหนูก็รู้สึกจริงๆว่าแบบตอนนั้นคือก่อนที่จะประกวด2019แล้วก็จริงๆท้อมากหนูก็รู้สึกต้องกลับมาถามตัวเองว่าเออแล้วเราเริ่มประกวดทำไมเรายังอยากจะทำต่อไหมมันมีอะไรในชีวิตเราที่มันมากกว่าคำว่านางงามไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนางงามก็ได้อะไรแบบนี้แต่ในใจมันเหมือนมันยังมีแบบเสียงเล็กๆที่ยังบอกว่าเอออยากจะลองอีกสักครั้งนึงอ่ะแบบมันเหมือนเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดอะไรในปี2017แล้วเราสามารถที่จะอุดช่องโหว่ได้เราก็อยากจะกลับมาอีกรอบนึงก็เลยถ้างั้นถามณตอนนั้นเราคิดว่าเราผิดพลาดอะไรในปี2017โอ้โหหลายๆคนก็จะสังเกตได้ตั้งแต่การเดิน1แล้วก็ตอนนั้นคือปี2017หนูก็เจอพี่มาริยาใช่มั้ยคะแล้วตอนนั้นนะที่เราจะมาประกวดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบภาษาก็ได้ความสูงก็ได้หน้าก็เก๋แล้วก็แบบการศึกษาก็แบบเด็กนอกอะไรแบบนี้ซึ่งหนูมองว่าโปรไฟล์ก็คือแบบค่อนข้างที่จะดีน่าจะเหมาะกับบริบทของนางงามกลายเป็นว่าพอเรามาเจอแบบพี่มาริยาก็เหมือนแบบเขาเด่นกว่าเราในทุกด้านไม่ว่าจะความสูงในด้านของแบบวงการในด้านของการศึกษากลายเป็นว่าเหมือนเราหาจุดเด่นของเราไม่เจอแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเฟลว่าแบบแล้วข้อดีของเราคืออะไรล่ะในเมื่อเรา compare กับเขาแล้วเรารู้สึกแบบเออแบบอยู่ควรจะชนะมันเหมือนในใจมันเหมือนกลายเป็นว่าแบบตอนนั้นอ่ะมันก็รู้สึกเฟลค่อนข้างแบบพอสมควรเพราะว่าก่อนที่เราจะกลับไปแคนาดาเพื่อไปเรียนจบอะค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราต้องเรียนจบเกียรตินิยมเพื่อจะได้กลับมาแล้วก็มาประกวด Miss Universe Thailand พี่ว่ามันยังอะไรป่ะมันยังไม่ใช่เวลาของเราใช่พอมันเวลาของเรามันมาถึงมันก็ใช่ตรงนั้นอีกหนึ่งในความสามารถของนางนะคะคือการแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่อง
ความรักทั้งที่ไม่มีความรักเลยเหมือนพอเราติดละครแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็จินตนาการว่าเราเป็นนางเอกแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เรามีเพื่อนหลายคนนะคะเขาก็จะแบบเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักหรือว่าแบบความสุขที่มีใน relationship ของเขาหรือก็แบบเอาสิ่งพวกนี้ใช่มาแต่งเป็นเพลงโอ้ยหรออยากฟังเนาะโอ้ยตายแล้วบางเพลงหนูแต่งอ่ะหนูสามารถร้องได้อาจจะไม่เพราะที่สุดแต่ว่าบางเพลงหนูแต่งแล้วหนูอยากให้คนอื่นที่มีแบบเสียงพลังมากกว่าหนูร้องด้วยเอาอยากฟังที่เพลงที่หนูร้องได้เอาเพลงนี้ดีกว่าเพลง Frozen in Time เป็นเพลงภาษาอังกฤษ I will never fall in love againYou have left my heart in so much pain Tell me what I can do to forget Be over you I lie awake at night Cause you're gone Wondering what is it that I did wrong Left me in the rain on my own All aloneแต่จริงๆต้องบอกว่าพรฟ้าประกวดมาหลายปีเหมือนกันและหลายเวทีเพราะฉะนั้นเราจะมีแฟนนางงามมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2013ที่นั่นคือปีแรกที่เราเข้าสู่วงการการประกวดใช่ค่ะนั่นคือปีแรกที่คนจำชื่อได้ในชื่อของพอลลี่มาก่อนพอลลี่ปุณิกาคุณสุนทรรัตน์แล้วตั้งแต่นั้นเขาก็ตามเรามาเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเอิร์ธแล้วก็มิสอินเตอร์แล้วก็ล่าสุดมามิสยูนิเวิร์สหลายคนก็แบบเชียร์ให้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาในปีนี้ค่ะต้องบอกว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่เด็กๆเรามีความตั้งใจหรือมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามเลยไหมอ่ะไม่ก่อนนั้นคือคุณแม่ต้องบอกก่อนว่าพรฟ้าเกิดในปี1992ปีที่พี่ลูกเกดกับพี่อนันต์ได้ตำแหน่งฮะตอนเขาได้ตำแหน่งหนูเพิ่งเกิดเหรอเราเป็นยังไงเราก็คือโตมากแล้วใช่ปีนั้นพี่ออนเนี่ยพี่ลูกเกดเพิ่งได้ตำแหน่งเอง1992แล้วคุณแม่ก็เหมือนก็ติดตามนางงามมาบ้างแต่คุณแม่ไม่เคยยัดเยียดให้แบบพรฟ้าต้องประกวดหรือว่าชอบมาเลยแต่ที่เส้นทางเริ่มต้นก็เมื่อเราอยากหาเงินเรียนก็เลยแบบเริ่มเข้าสู่วงการประกวดก็ใช้เท่าไหร่เวทีแรกเวทีแรก14ค่ะก็คือเริ่มจากการที่แบบเราประกวดนางนพมาศตามต่างจังหวัดก่อนแล้วมันได้เงินเราก็คิดว่าโอ๊ยการประกวดอ่ะมันได้เงินนะแล้วเมื่อก่อนก็คือตอนเราอายุ14เงิน 8,000 บาทคือมันเยอะสำหรับเรามากเงี้ยเราก็อุ๊ยเรามีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วแล้วเราก็คอนทินิวการประกวดมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในต่างจังหวัดยังไม่ได้เข้ามากรุงเทพเข้ามากรุงเทพจริงๆตอนมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็เริ่มประกวด MUT เลยอ๋อเหรอใช่ค่ะด้วยตัวเองมั้ยหรือมีคนมาชวนมันจําเป็นต้องหาคนสปอนเซอร์หรือตอนนั้นเรายังแบบไก่กาอยู่อ่ะก็ไปกับพี่สาว2คนลุยกันเองก็คือฝึกแต่งหน้าทําผมเองเพราะว่าเป็นนักกีฬาลีลามาก่อนมันพอมีเบสิกของการแต่งหน้าใช่พี่อ่ะไม่เคยดูหรอเต้นน่ะยิ่งกว่าจริงหรอขานี่มึงปลาหมึกเลยอ่ะเออเลิศเนาะเอาถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วเต้นให้ดูได้มั้ยอ่ะได้เลยค่ะเอาเวทีแค่นี้พอมั้ยพอค่ะพอนะโอ้โหดนตรีที่อยู่ในวงการนางงามมาเรียกว่าเป็นตำนานเลยเพราะว่าคว้ารางวัลมา2เวทีใหญ่ทุกเวทีที่ไปทุกเวทีที่ไปก็คว้ารางวัลหมดใช่แต่ที่เขาบอกว่าเราเป็นแบบตำนานรองเขาเรียกว่าอะไรนะตำนานนางรองตำนานนางรองเพราะมาทุกเวทีเราเป็นรองแต่เป็นรองที่เด่นมากคือจะสังเกตว่าพรฟ้าจะพูดคำว่า second up บ่อยมากแล้วจะไม่ยอมพูดคำว่ารองอันดับ2เด็ดขาดเพราะว่าเราคิดว่าในเวทีที่เราไปไม่ว่าจะเป็น Miss Earth Miss Inter แล้วก็ Miss Universe เองอ่ะเราได้ Second Run Up หมดเลยเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราจะสร้างความเป็นตำนานตรงเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ไปเลยให้คนจำไปเลยว่าอ๋อคนนี้ไงที่ได้ Second Run Up สวยแล้วเขามีแบบแฟนคลับเยอะมากแล้วมีการจัดแฟนมีตติ้งด้วยนะใช่แล้วช่วงแรกๆตอนที่มาก็แฟนคลับเขาก็ให้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะมากค่ะซึ่งจะบอกว่า
แฟนคลับอะเขาบอกใช่อยากเห็นพรฟ้าในแบบนี้แบบนี้แล้วเขาเคยคาดหวังให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้พรฟ้าเบรกความคาดหวังทุกอย่างเลยด้วยสิ่งที่ดีกว่าด้วยความเซอร์ไพรส์ด้วยสิ่งที่ทำให้เขาเปิดของขวัญในทุกๆวันมันทำให้เขามีความตั้งใจของเราเลยของขวัญกล่องต่อไปที่เราจะได้เห็นจากพรฟ้าไม่ใช่ในวันต่อวันนะของขวัญกล่องใหญ่หรือเรียกว่าเป้าหมายต่อไปที่เราตั้งใจอยากจะทำการสร้างมาตรฐานนางงามไทยพรฟ้าอยากให้นางงามไทยที่ส่งออกทุกคนหรือแม้กระทั่งประกวดแค่ระดับประเทศของเราอ่ะมันเป็นที่ฮือฮาไปถึงไปสู่ระดับโลกเลยเราก็เลยอยากสร้างความเข้มแข็งให้กับนางงามไทยเข้มแข็งในสายเลือดเข้มแข็งในการเป็นตัวแทนประเทศเข้มแข็งในการที่เราจะเป็นนางงามเลือดใหม่ที่แบบเราพร้อมที่จะแบบ represent ทุกอย่างรวมไปถึงเข้มแข็งที่จะแบบคว้ามงกุฎในทุกๆเวทีให้กับประเทศไทยช่วงหน้าพบกับอีกหนึ่งสาวงามตัวแม่ด้านการแสดงแถมยังยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพไอโยทัศวรรณอีกสักครู่ในต้มยำอมรินทร์ครับกลับมาแล้วนะฮะกับต้มยำอมรินทร์หลังจากเบรกกันสั้นๆแป๊บเดียวครับและเราได้ต้อนรับแขกรับเชิญต้องพูดเลยว่าเป็นตัวแม่ระดับนางพญาของวงการบันเทิงเลยนะฮะและนั่งอยู่ตรงนี้กับอันแล้วครับอโยทัศวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่วงการบันเทิงธรรมดานะฮะแต่ว่าเธอคนนี้ ขึ้นแท่นเป็นยูทูบเบอร์แล้ว โอ้ยทันสมัยมากเลยอ่ะมันเริ่มยังไงอ่ะลูกสาวก็ทำค่ะเขาทำคลิปเนี่ยมัมแอนด์มีสตอรี่แล้วก็ยังมีมัมแอนด์มีเมนูอีกคือมัมแอนด์มีสตอรี่ก็คือเป็นชื่อรายการหรือเป็นชื่อช่องเลยเป็นชื่อช่องของเขาอะชื่อช่องเลยอายุก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแล้วเนื้อหาของรายการแต่ละอีพีมันทำไงเขาก็มีที่อยู่กับแม่ทำอะไรกันบ้างอะไรนู่นนี่นั่นบางทีเพื่อนแม่ก็มารวมตัวกันอะไรอย่างนี้ก็มีไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของตัวเองกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานบางทีก็เล่นโยคะกันเป็นกลุ่มชื่อมีชื่อกลุ่มนี่นะกลุ่มอะไรฮะเอตโรโยคะเอตโรโยคะปกติโยคะมันต้องเงียบๆไปที่หลังฮะโอ้ยจิ๊วจ้าวมากเลยค่ะก็แล้วคนก็ชอบดูแล้วก็แตกมาเป็นมัมแอนด์มีเมนูก็จะแม่ทั้งหลายหรือตัวอโยเองก็จะทำอาหารนู่นนี่นั่นแล้วคนดูก็จะดูโอ้ยมีสูตรเด็ดอะไรอะไรอะไรตามๆแล้วก็ภาชนะที่เราใช้ทำเนี่ยขายได้หมดเลยจริงป่ะจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเออคนเขาสั่งเราใช้หม้ออะไรเตาอะไรเขาก็ซื้อทำตามกันหมดใช่แล้วดีจังเลยอ่ะดีแล้วตอนนี้เลยเถิดไปจนถึงขั้นเปิดเป็นจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารออนไลน์ไหมอายุไม่เชิงขนาดนั้นค่ะไม่งั้นอายุเคยทำแบบไข่พะโล้หม้อหนึ่งเนี่ยเพื่อทำทานเองเขาสั่งซื้อกันใหญ่เลยค่ะแต่มันเหนื่อยมากในการทำอาหารขายแต่ว่าทำเป็นประจำไหมมอมมีเมนูเนี่ยแกแต่บอกเขาแล้วถ้าเพื่อเป็นอาหารเนี่ยจะบอกท่านแฟนๆเลยว่า อยู่ที่อารมณ์นะอ๋อไม่ได้แปลว่าแบบมีเมนูนี้แล้วสั่งแล้วทำไม่ฉันทำอะไรเธอก็ต้องกินถ้าอยากทำจะทำแล้วก็จะบอกว่าจะทำแล้วนะเอาแต่ใจตัวเองจังเลยอ่ะโอ้มันเหนื่อยนะคะไหนจะงานการแสดงไหนจะสอนการแสดงมันเหนื่อยแล้วก็แม้ถึงแม้ก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้นะคะเวลาเรานำเสนออะไรเราก็ต้องใช้สมองเนาะเราก็ต้องคิดว่าเราจะพูดอะไรที่จะชักชวนให้เข้ามาแบบว่ามาติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยอโยอย่างที่บอกว่าสอนการแสดงเนี่ยเราสอนการแสดงเฉพาะกับนักแสดงซึ่งเป็นนักแสดงอยู่แล้วค่ะหรืออย่างเช่นเขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกที่มันเหมือนกับแบบไปโค้ช acting ไปโค้ช acting คนที่มีบทแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเช่นสมมติว่านางสาวกอไก่และนายขอไข่อยากเรียนการแสดงก็ติดต่ออโยโดยที่มาสอนขั้นพื้นฐานทั่วไปคนทั่วไปไหมหรือเฉพาะนักแสดงที่มีบทที่เอ่ยมานะทำหมดเลยค่ะทำหมดเลยเหรอจริงบางทีเด็กเขาก็ส่งลูกหลานมาเรียนก็มีแล้วเวลาเรียนเขาต้องเรียนเป็นคอร์สไหมอย่างเช่นคอร์สนี้แค่5คนนะคอร์สนี้12คนนะหรือว่ามันเรียนเดี่ยวๆถ้ามันเป็นงานที่จะทำงานแล้วอ่ะก็จะบอกเขาว่ามาเนี่ยคอร์สเท่านั้นคนเท่านี้คนแต่ถ้าเป็นคลาสที่เรียนพื้นฐานอะไรนะอันนั้นก็แล้วแต่ทำสารพัดบทบาททั้งยูทูบเบอร์ยังอยู่กับเพื่อนด้วยอยู่กับลูกด้วยอยู่กับคนหลากวัยด้วยและการที่เราสอนการแสดงก็เจอคนหลากหลายที่มาหลากหลายความเชื่อบางคนสอนยากบางคนสอนง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังทำการแสดงตามปกติด้วยรับละครอย่างมหาศาลใช่ค่ะเรามีวันที่เราแบบเหนื่อยล้าก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้บ่นให้ใครฟังแต่ว่า
เราก็ต้องดูแลตัวเองละก็ต้องมาฉุกคิดแล้วพอเราเหนื่อยพออยู่คนเดียวเราก็โอ้ยเราจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองแล้วนะไม่งั้นเราก็จะแย่นะเพราะว่าเราก็รู้ตัวเหมือนกันว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มแบบช้าลงแล้วเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะลืมอะไรไปนิดๆหน่อยๆหรือมันเริ่มอะไรขึ้นมาแล้วบางทีก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่แล่นปุ๊ดปั๊ดไอ้สิ่งที่ข้อมูลที่เราจะมาสอนเขาเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกก็มีเออเราก็นึกไม่ออกเราก็พูดทางอื่นไปก่อนจนกว่ามันจะนึกออกอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มใส่ใจตัวเองละต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วค่ะด้วยการเราต้องไม่ใช่ลุยทำงานจนแบบหามรุ่งเหมืองค่ำแล้วเราต้องรู้จักพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอมากขึ้นเพราะการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายก็เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นประจำเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยอโยเนี่ยอโยได้รู้จักแบรนด์ MO Plus ตัวนี้ค่ะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอโยจะรู้จักแบรนด์ในรูปแบบของซุปไก่สกัดซึ่งเรารู้จักมานานแล้วค่ะคแต่ว่าเนี่ยพี่มีตัวนี้มาเนี่ย อย่างเงี้ยอโยก็สนใจมากเลยอโยก็เริ่มรับประทานแบรนด์ MO Plus มาเลยค่ะแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะก็ได้เรียนรู้ว่าในนี้เขาจะมี3ส่วนประกอบสำคัญเลย1โปรเปปติเจนไฮโดรไลท์เปปไทด์จากไก่ค่ะนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามากว่า10ปีนะคะ2มีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของสารสื่อประสาทค่ะ3วิตามินอีที่มีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระค่ะที่เขาผสมอยู่ในนี้ค่ะครับผมอันนี้แบบอโยเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์มากอโยกินแบรนด์ซุปไก่สกัดเลยมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะเวลาไปถ่ายหนังถ่ายละครทั้งในกองตัวนี้ย้ำนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ซุปไก่สกัดนะคะเขาไม่ได้ทำซุปไก่สกัดอย่างเดียวเขายังทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยครับผมอันนี้ค่ะวิธีการกินอันนี้คือยังไงครับหลังอาหารเช้าวันละ4เม็ดทานไม่ยากเลยค่ะเม็ดแค่นี้เองค่ะอันนี่อ๋อเป็นวงรีๆทานให้ลื่นๆกินง่ายๆ4เม็ด4เม็ดกินไปทีละเม็ดละเม็ดอย่าไปพรวดเดียวนะคะเราอายุเยอะแล้วแล้วก็ทานทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดเพราะว่าเขาได้วิจัยมาแล้วค่ะว่ารับประทาน4เม็ดหลังอาหารเช้าเลยอันถามอโยดีกว่าในฐานะที่เป็นคนที่ทานแล้วหลายคนสนใจบางอย่างมันพูดแบบชัดเจนเลยว่าอ๋อทานอันนี้แล้วมันรู้สึกแบบนั้นไอ้นั่นแล้วเป็นแบบนี้มันเห็นอันนี้พอเราพูดว่าแบรนด์ MO Plus อโยรู้สึกยังไงหลังจากที่ทานมาอโยหลังจากทานไปได้ระยะหนึ่งนะคะคอโยรู้เลยว่าเนี่ยโชคดีมากเลยที่ได้เจอแบรนด์ MO Plus ค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยแบรนด์ MO Plus เนี่ยถ้าซื้อมาทานแล้วเนี่ย1ขวดเนี่ยมี120เม็ดนะคะทานได้1เดือนปกติขวดละ 1,650 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดปกติ 3,300 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาททานได้ถึง2เดือนลดไปถึง 43% ตกขวดละ995บาทเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ50สายแรกแถมฟรีนี่เลยค่ะแบรนด์ Red Marine Fish Oil 20เม็ดรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,550 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะโทรมาเลยค่ะตอนนี้026661066ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ026661066สั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเก็บเงินปลายทางสั่งทาง LINE ก็ LINE @brandcare หรือสแกน QR code ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่ store.brandsworld.co.th ค่ะครับผมนะอาจจะถ่ายหน้าจอหรือแคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะครับลองดูครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและดูแลกันอย่างสม่ำเสมอนะครับตรงนี้ใช่อย่าลืมนะคะสั่งเลยค่ะนะคะแบรนด์ MO Plus อย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะแบรนด์ MO Plus 1ขวดมี120เม็ดทานได้1เดือนปกติขวดละ 1,650 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดปกติ 3,300 ลดเหลือเพียง 1,990 บาททานได้ถึง2เดือนนะคะคิดแล้วตกขวดละ995บาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ50สายแรกแถมฟรีแบรนด์ Red Marine Fish Oil 20เม็ดนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,550 บาท
หลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาเลยค่ะตอนนี้นะคะที่026661066 026661066สั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางสั่งทางไลน์ก็ไลน์ @brandcare หรือสแกน QR code ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่ store.brandsworld.co.th ค่ะครับผมนะฮะทานจริงๆและเลยตั้งใจมั่นใจวันนี้มาบอกเราถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ยังเป็นรุ่นใหญ่แต่โอ้โหทำงานแบบสุดๆรับละครที5-6เรื่องได้พร้อมๆกันไม่กล้าคิดเลยว่าปีหนึ่งกี่สิบเรื่องนะฮะแต่ที่แน่ๆยังคงเป็นที่ต้องการเหลือเกินในวงการและมั่นใจครับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ถูกลืมแน่นอนเริ่มต้นดูแลตัวเองกันนะครับคุณผู้ชมในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะดูแลตัวคุณเองหรือคุณจะดูแลคนที่คุณรักอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยแบรนด์เนโมพลัสวันนี้ขอบคุณอโยมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าได้เวลาของความอร่อยกับการรวมร้านอาหารแบบโฮมเมดอีกสักครู่ในต้มยำอมรินทร์ครับเราไปอยู่กับต้มยำอมรินทร์ในช่วงนี้เราได้รวมร้านอาหารสไตล์โฮมเมดมาฝากกันเรียกว่าเปิดขายความอร่อยกันที่บ้านเลยทีเดียวจะมีร้านไหนบ้างไปชมกันเลยครับซึ่งเหตุผลอะไรถึงตั้งชื่อว่าบ้านข้าวโฮมดินเนอร์เนื่องจากเราเปิดร้านในบ้านของตัวเองนะครับเราเปิดร้านในบ้านตัวเองเพราะว่าบ้านผมเลยจะมีพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับจะขึ้นต้นด้วยชื่อข้าวหมดเลยก็จะมีข้าวโอ๊ตข้าวฟางข้าวโพดข้าวปั้นใช่แล้วมันอยู่ในแอเรียบ้านของเราเลยอ่ะมองสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วกันก็แสดงความเป็นอาหารแบบโฮมมี่ด้วยอบอุ่นกินในบ้านเราเองเราเลยตั้งชื่อว่าเป็นบ้านข้าวนะแปลว่าถ้าสมมติว่าอันพี่อ้วนปุยฝ้ายไปกินอย่างเงี้ยคือกินข้าวอยู่ในบ้านของข้าวโพดเลยเหรอใช่ๆครับโดยรวมสมมติว่าพี่อันจะชวนแบบพี่อ้วนเราไปกินเชฟเทเบิลกันเถอะที่ร้านบ้านข้าวเนี่ยพี่ว่าก็จะตอบว่ามันคืออาหารอะไรอ่ะจะบอกว่าไงอ่ะของเราจะมีคอนเซปต์ที่ว่าโดยทั่วไปวัตถุดิบที่จะใช้เราใช้เป็นlocal to global นะฮะโดยสไตล์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดกับว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นไทยญี่ปุ่นหรือฝรั่งหรืออะไรแบบนี้แต่เขาจะเรียกว่าเป็น innovative ก็คือความคิดสร้างสรรค์มากกว่าว่าเวลาเราจับวัตถุดิบตัวนึงเนี่ยเราจะเอาเขามาทำอะไรได้บ้างให้มันเข้ากับในคอนเซ็ปต์ของแต่ละซีซั่นนั้นๆที่เราจะเปลี่ยนไปครับมาดูหน้าตากันดีกว่าเวลาเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟทีละเสิร์ฟ2 3เสิร์ฟอันไหนก่อนคะธีมนี้นะครับจะเป็นธีมแห่งความรักนะครับฉะนั้นวัตถุดิบที่ใช้หรือว่าสิ่งต่างๆแล้วก็จะเน้นไปทางสีแดงหรือว่าสอถึงกับความรักนะครับตัวแรกนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับอันนี้เป็นออยสเตอร์ครับเป็นฟินเดแคร์นะครับหรือว่าหอยนางรมฝรั่งเศสนะครับเราเสิร์ฟในเจลลี่ที่ทำมาจากดาชิกับมะเขือเทศนะครับหรือว่าซุปปลาแห้งกับมะเขือเทศที่เราอินฟิวนะครับด้านบนจะเป็นแตงกวาคอมเพรสนะครับแล้วก็คันที่2นะครับซ้ายมือนะครับอยู่ในจานเดียวกันนะครับเนื่องจากรับประทานหอยกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชูนะครับด้านในก็จะเป็นชิลาโกถ้าแปลภาษาไทยก็จะเป็นท่อเก็บอสุจิของปลาคอสนะครับแล้วด้านบนสีเขียวๆนะครับจะเป็นแคลแลนนะครับเป็นคล้ายๆคุกกี้นะครับอยู่บนชูนะครับจะทำมาจากผงขึ้นช่ายนะครับจานถัดไปนะครับผมเราจะเสิร์ฟเป็นสไตล์เหมือนรีเฟรชหน่อยนะฮะก็คือเสิร์ฟเป็นซุปเย็นนะครับแล้วไอ้3ชิ้นนั้นคือตัวที่อยู่ด้านบนนะครับจะเป็นBlack Forest Ham นะแล้วก็จะมีกลิ่นสโมคหน่อยๆนะแล้วข้างในเราจะยัดข้างในด้วยว่าเป็นมอสซาเรลล่าชีสซึ่งส่วนตัวที่เห็นคือตัวน้ำใสๆอันนี้ก็คือเราต้องเทลงไปใช่ครับที่ลินจะเป็นซุปจะเป็นเมลอนนะครับเรานำเมลอนสดนะครับไปปั่นนะครับแล้วเราจะแขวนในตู้เย็น2คืนนะครับให้เขาค่อยๆดิบลงมานะครับสังเกตน่าจะเป็นสีใสนะครับมันจะไม่มีสีส้มหรือสีเขียวของเมลอนนะครับมันจะเข้มข้นนะครับแต่จะเป็นรสชาติของเมลอนอยู่ครบนะครับโอ้อ้าวแล้วก็เสิร์ฟถัดไปเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นโฮมเมดบิออสนะครับบิออสก็คือขนมปังเนยนะครับเราทำขึ้นมาเองนะครับและข้างล่างตรงใต้ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะครับจะมีไทยเฟเวอร์เพสนะครับเราได้อินสไปร์มาจากแกงอ่อมนะครับในเพสก็จะมีผักชีนะครับผักชีลาวนะผักชีฝรั่งนะครับพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเราใส่ข้าวคั่วลงไปเพิ่มความหนืดนะครับด้านบนนะครับที่เป็นสไลด์นะครับจะเป็นหัวใจหมูนะครับเรานำไปลมควัน5 ชั่วโมงนะครับอ่ะจานถัดไปที่เสิร์ฟกุ้งครับ
กุ้งซึ่งตัวกุ้งนี่คือเราจะใช้เป็นกุ้งแดงจากอาร์เจนตินานะก็คือโดยการเราจะกุ้งแดงจากอาร์เจนตินาเนี่ยเอาไปเสียกับน้ำมันเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเราก็จะเอาไปทากับตัวซอสบาร์บีคิวที่เราสกัดจากสตรอเบอรี่ครับแล้วสุดท้ายก็คือเอาไปคลุกตัวข้าวพองที่มาจากเป็นข้าวมันปูครับข้าวพองเป็นข้าวมันปูจากจังหวัดปทุมธานีครับแล้วจบจากตัวนั้นเราก็จะเข้าสู่ของหวานแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นมูสนะครับข้างในจะมีมูสลิ้นจี่กับพีชนะครับแล้วจะมีอินเสิร์ตด้านในนะครับหรือว่าไส้นะครับเราทำมาจากสายบัวนะครับสายบัวที่เขาไปต้มกะทิปลาทูนะครับเราเอาสายบัวนะครับมาตุ๋นกับไวน์ลิ้นจี่ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับถ้าเราใส่สมุนไพรที่ชื่อว่าไทม์ลงไปนะครับที่เขาใช้ไว้ใช้ย่างเนื้อครับลงไปด้วยนะครับส่วนด้านบนจะเป็นใบไม้ที่ทำจากบีทรูทนะครับสำหรับใครที่อยากชิมสามารถติดตามได้เลยนะคะหรือว่าโทรไปที่0851990630ได้นะคะแล้วก็ใน IG ก็มีเช่นกันค่ะบ้านข้าวเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็จับจองกันซะให้เรียบร้อยค่ะทางมื้อเที่ยงและดินเนอร์ทุกวันไหมฮะตอนนี้เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันอยู่ครับแล้วก็ร้านอยู่ตรงพระราม2ครับร้านอาจจะลึกลับนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ใต้บ้านเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยชื่อร้านจริงๆใช่ไหมสาธุกะหรี่จริงร้านชื่อว่ากะหรี่สาธุนั่นแหละครับแต่ว่าคำว่ากะหรี่คือเราขายแกงกะหรี่ใช่ไหมครับแล้วก็ อยู่สาธุประดิษฐ์ครับอยากรู้อย่างแรกเลยที่เขาบอกว่าเป็นแบบร้านแกงกะหรี่ที่เป็นแบบร้านลับมากๆเพราะว่าไม่มีใน Google Map คือจริงๆครับตัวร้านหลบอยู่หลังบ้านของตัวเองครับแล้วก็ตัวร้านเนี่ยมันไม่มีถนนนะมันมันต้องเดินเข้าไปในซอยอ่ะใช่มันต้องเดินเข้าไปจากถนนใหญ่ด้วยมันอยู่หลังบ้านครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ยมันจะมีคลองเล็กๆครับทาง Google ส่งรถเข้ามาไม่ถึงครับมีอยู่แค่นี้อ๋อนี่ไงมันต้องเดินต้องเดินเข้ามาต้องเดินอย่างดีมันก็เลยกลายเป็นร้านลับแต่ขอโทษขนาดหายากเป็นร้านลับเซิร์ช Google Map หาไม่เจอแต่คนแน่นขนาดที่เขาไม่รับจองแน่นงั้นเลยเหรอใช่มีกี่โต๊ะคะจะไม่แน่นได้ยังไงมีกี่โต๊ะคะมี3โต๊ะนั่งได้6คนครับนั่นไงเรามาดูเมนูกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้คนมันเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับให้แนะนำตัวแกงกะหรี่คือส่วนใหญ่ของเราเป็นเบียดผักแล้วก็ทำเองใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้แกงกะหรี่ที่นี่มี5รสชาติเพราะว่ากลิ่นมันจะไม่ได้หนักมากเหมือนพวกแกงกะหรี่ที่เป็นเบ็ดเนื้อสัตว์อ่ะแต่ว่าแกงกะหรี่เราเนี่ยมี5ความเผ็ดละ5ระดับครับ1 2 3 4 5เลือกได้เลือกได้แต่ว่าทำสดชาติหรอชาติหรอใช่ครับอ๋อหรอก็คือเหมือนกับมีเบสแล้วก็พอมาสั่งปุ๊บเขาเลือกอะไรแล้วก็ทุกตรงนั้นเหมือนลูกค้าอยากได้ไก่ทอดต้มยำแล้วก็ทำไก่ทอดกับต้มยำแล้วก็เผ็ดระดับ2แล้วก็ทำระดับ2ให้ลูกค้าอ๋อน่าสนใจมากอุ้ยต้องชิมให้ครบทุกรสนั้นอันนี้คือต้นตำรับใช่ครับออริจินอลอร่อยเนาะตัวนี้เป็นวากิวบีฟแฮมเบอร์กครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับดั้งแต่ตัวแกงกะหรี่ที่เป็นผักอร่อยเลยอ่ะตัวแฮมเบอร์กเขาคือแบบมันคือน้อยมากแล้วกลิ่นเนื้อคือตีจมูกขึ้นมาพอกินกับตัวซอสแกงกะหรี่เขาอ่ะมันลงตัวเป๊ะเลยฟ้าอ่ะมาที่อันนี้บ้างอันนี้เป็นไก่ทอดหรอใช่ครับเป็นไก่ทอดต้มยำครับอันนี้คือต้มยำใช่ๆครับอันนี้เราทำประมาณเผ็ดระดับ3ครับคือเริ่มเผ็ดอยู่นะอันนี้อะไรแฮมเบอร์กพอร์กครับแล้วก็ดั้งเดิมครับดั้งเดิมอันนี้น่าจะมาอันนั้นเป็นทัฟเฟิลกับหอยลายครับว้ายตายแล้วอันนี้ของพี่แน่นอนทัฟเฟิลไม่ธรรมดาอร่อยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบแกงกะหรี่นะเขาก็มีเมนูอื่นๆให้คุณทานค่ะก็อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหมูทงคัตสึครับทงคัตสึแต่ว่าส่วนใหญ่เราทำเองหมดอย่างเช่นคาราชิพวกนี้อันนี้ก็ตีขึ้นมาเองอ๋อเหรอมันเป็นมัสตาร์ดที่แบบเผ็ดนิดนึงครับหนูไปเอาสูตรอะไรพวกนี้มาจากไหนอ่ะคือเราเรียนด้านนี้มาป่ะใช่ใช่ครับอ๋อคือเราจบด้านเรื่องการทำอาหารมาเลยใช่อันนี้ล่ะมาที่4จานนี้บ้างครับพวกนี้จะเป็นราเมงครับคือมีลูกค้าบางท่านมาแบบจะได้มาบ่อยๆได้อะไรเงี้ยผมก็ทำราเมงขึ้นมาแล้วก็ราเมงก็เป็นมีออเรนจ์โชยุครับมีทงคัตสึมีมันกุ้งหอยลายแล้วก็มีราเมงโทเมโต้ใช่ด้วยเบนน้ำซุปตัวใหญ่ก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือเป็นผักตัวใหญ่ถามราคาหน่อยได้ไหมอ่ะเอออย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นอันเนี้ยไก่ทอดอันเนี้ยไก่ทอด120บาทครับจานใหญ่มากอันนี้ไก่แบบมหาศาลเลยเนาะแล้วก็ไก่ย่างลาบก็120ครับแล้วก็หมูก็หมูทอดอย่างนี้ร้อยเดียวครับเอ้ยมาราเมงอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้140ครับด้วยความที่มันเป็นบ้านตัวเองครับมันเราขายได้ราคาถูกเราไม่ได้ต้องเสียค่าเช่าที่จริงจริงอ่ะให้ฝากร้านสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปกะหรี่สาธุครับก็ฝากร้านกะหรี่สาธุไว้ด้วยครับแล้วก็เข้ามาครับรบกวนโทรเข้ามาก่อนจะดีที่สุดครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์ครับเบอร์โทรศัพท์095ครับ848 5890แล้วก่อนจะโทรก่อนจะไปอย่าลืมสาธุด้วยเขาบอกอาหารนี่คะของร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารที่หน้าตาบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่รสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเป็นยังไงคะเควินก็คือว่าคุณพ่อจริงๆแล้วเปิดฟู้ดคอร์ทที่ไทยอยู่ครับ
ก็คือเป็นเจ้าของฟู้ดคอร์ทแล้วทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็จะไปเรียนภาษากับคุณแม่ก็เลยบินไปที่อเมริกาโดยตรงครับแล้วก็ไปเมดผมที่อเมริกาครับผมโอ้เมดอินยูเอสเอไปเรียนทำกับข้าวที่นู่นเหรอไปเรียนภาษาครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เลี้ยงชีพได้ก็คือไปเป็นเชฟแต่ว่าล่าสุดนี้มันไม่ได้เป็นแค่ฟู้ดคอร์ทแล้วมันมีการเปิดออกมาเป็นครัวคุณอ้อใช่อะไรขึ้นทำไมถึงย้ายจากฟู้ดคอร์ทมาทำที่บ้านฟู้ดคอร์ทเนี่ยเปิดมาได้27ปีแล้วครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดนะฮะก็เลยกระทบ 100% เลยคุณพ่อก็เลยคิดว่าอ่ะเรามีฝีมือการทำอาหารอยู่แล้วซึ่งอาหารอย่างเงี้ยคนที่ฟู้ดคอร์ทจะไม่ได้ทานก็จะได้ทานแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวตามสั่งอะไรพวกนี้แต่นี่ก็คือฝีมือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีแม่ครัวด้วยที่มาช่วยบ้านก็มีพอที่จะมีที่นั่งพวกเก้าอี้โต๊ะต่างๆจากฟู้ดคอร์ทก็เอามาได้อะไรประมาณนี้ครับผมฟู้ดคอร์ทปิดไปเลยหรอฟู้ดคอร์ทปิดไปเลยครับโอ้ใช่ฟู้ดคอร์ทปิดไปแล้วก็ยังมีฝีมือมากๆก็เลยแบบว่ารักในการทำอาหารด้วยแล้วก็จะได้ทำเป็นอาชีพด้วยก็เลยมาเปิดที่บ้านใช่เพราะฉะนั้นครัวคุณอ้อถ้าเราไปกินร้านครัวคุณอ้อก็เท่ากับว่าเราเข้าไปกินข้าวในบ้านของเควินเลยเหรอใช่ครับผมมาดูดีกว่านะครับอาหารอาจจะดูเบสิกแต่อย่างที่บอกว่ารสชาติดีจริงไม่ธรรมดาเมนูไหนเป็นแบบดีดนิ้วคุณพ่อภูมิใจอันนี้ครับผมไก่ผัดเป็นมะม่วงครับก็คือจะไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงก็คืออย่างหลายๆที่อ่ะฮะจะเป็นแบบผัดแบบมีน้ำๆหน่อยแต่ว่าที่นี่ก็คือไก่เนี่ยทอดใหม่หอมหอมล้ำลึกโอ้หอมล้ำลึกแล้วไก่นุ่มออเดอร์แล้วก็ผัดกระทะเหล็กกระทะคั่วด้วยกระทะเหล็กแต่อันชอบที่มันไม่มันนะบางที่มันจะมันแบบมันเยอะมันเป็นน้ำมันเคลือบเลยอ่ะคืออร่อยจริงนะอร่อยมากด้วยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะไล่เรียงมาเลยไล่เรียงอนุชอันนี้จะเป็นสิ่งที่แปลกครับผมก็คือยำฉงนฉงนนี่มันเป็นอาหารโบราณนะครับใช่ไหมแล้วมาดัดแปลงใช่อันนี้ก็คือเป็นสูตรของคุณแม่เลยครับที่มาดัดแปลงจริงแล้วแบบฉงนฉงนเลยระหว่างรอบุ๋มฉงนอันนี้คืออะไรกันเนี่ยอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือครับลงเรือเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดมากไหมเผ็ดไม่มากครับผมแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้ข้าวผัดคอหมูย่างครับเป็นข้าวผัดเป็นเพลนเลยครับแล้วก็โปะด้วยคอหมูย่างจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วครับผมแต่จริงๆนะเวลากินร้านอาหารไหนนะตัวที่จะพิสูจน์ว่าร้านนั้นทำเก่งไม่เก่งคือข้าวผัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือการพิสูจน์ฝีมือว่าจะทำอร่อยไหมเพราะมันเป็นเมนูที่เป็นเพลนทั่วไปแต่ขอโทษนะมันเป็นตัวพิสูจน์ฝีมือเลยนะใช่แล้วมันก็ไม่เละด้วยนะข้าวผัดอันนี้อร่อยจังเลยอร่อยเนาะอันนี้แกงป่าเนื้อสับครับผมแกงป่าเนื้อสับเมนูเพลนๆแต่ว่าหนักเครื่องครับผมเป็นไงบุ๋มกลิ่นสมุนไพรเขาออกจมูกเลยพี่กลิ่นจริงๆมากเคยรู้เป็นอาหารเบสิกแต่สำคัญคือเขาใช้ของดีแล้วเขาใช้ของถึงนะเนาะแล้วนี่เป็นเนื้อตุ๋นครับซึ่งตัวน้องลายเนี่ยจะทำค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าตุ๋นน้อยเกินไปเนี่ยตัวเนื้อน้องลายมันจะเหนียวครับผมใช่แต่ถ้าตุ๋นเปื่อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มี texture กรุบๆอะครับก็คือคุณพ่ออยากให้ได้ texture กรุบๆตรงเนื้อน้องลายตรงนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเนื้อน้องลายเขาทำซะจนแบบเคี้ยวง่ายละลายในปากเลิศมากๆเลยอันนี้คืออะไรคะหมูกรอบผัดฉ่าครับหมูกรอบผัดฉ่าโอ้และอันนั้นคือส้มตำส้มตำหมูย่างครับผมอันนี้คือเนื้อย่างครับผมเนื้อย่างและอันนู้นคืออันนี้ก็คือทะเลผัดฉ่าครับทะเลผัดฉ่าดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจเอาแบบ delivery หรือจะไปดูที่ร้านฝากร้านได้เลยค่ะเชิญร้านอยู่แถวไหนได้ครับร้านอยู่ที่ประชาชื่นครับใกล้ๆกับสน.ประชาชื่นเลยครับผมถ้าเกิดใครที่สนใจโทรศัพท์อะไรยังไงคะครับสามารถโทรมาได้ที่083ครับ0773893ครับผมหรือ LINE MAN ก็ได้คุณออสคิทเช่นครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกที่เราคัดสรรมาเสิร์ฟถึงหน้าจอให้กับคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกับรายการต้มยำอมรินทร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอมรินทร์ TV